นี่ครับจังหวะนี้เรามีการซัดด้วยซ้ายโอ้โอกาสยิงครั้งแรกของทีมไทยนะครับแต่บอลมันไม่เข้ากรอบนะครับเพราะชัยเล่นเร็วครับจังหวะนี้เข้ามาตรงกลางและมีการได้ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับเก็บตกจากหน้ากรอบเขตโทษครับหลบแล้วลูกสุดท้ายเนี่ยได้ยิงด้วยซ้ายครับแต่บอลเนี่ยผ่านเสาออกไปครับคือล็อกเหมือนจะล็อกไปอีกฝั่งนึงครับแต่สุดท้ายเลือกล็อกไปทางซ้ายของผู้เล่นมาเลเซียครับฟรีคิกของทีมไทยครับลูกนี้ยิงโอ้โหน้ำหนักมันแรงไปไกลเลยครับธวัชชัยโอชารสตัดเข้าไหนแล้วครับมีโอกาสได้ซัดด้วยขวาลูกนี้โอ้โหต้องออกแรงเลยแล้วยังไงธวัชชัยโอชารสยิงเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหเล่นกับเพื่อตรงกลางพิเรนันยิงลูกนี้ก็ปัดได้อีกแล้วครับโอ้โหชยามียิงลูกนี้โอ้โหแม่ธวัชชัยโอชารสอีกแล้วครับอีกหนึ่งโอกาสของเขาที่ได้ลุ้นประตูครับแต่บอลไม่เข้ากรอบนี่แหละครับวันนี้ยิงไกลหน้ากรอบของไทยนี่ได้ลุ้นหลายๆจังหวะเลยครับแต่ลูกนี้เนี่ยบอลผ่านเสาออกไปครับนิดเดียวเท่านั้นครับทางขวาโล่งอยู่ครับไม่ให้เลยครับพิรันนันเข้าซ้ายและยิงเองลูกนี้แล้วก็ไปติดผู้สาประตูมาเลเซียอีกครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหดูอีกครั้งครับจังหวะยิงไกลล่ะครับของพิรันนันครับรวมถึงธวัชชัยโอชารสด้วยเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะรับหน้าที่ครับธนกิจวิ่งเข้าไปซ้ายของเขาลูกนี้โอ้โหบอลเหินข้ามคานออกหลังไปเลยครับให้น้ำหนักแรงเกินไปครับสุดท้ายบอลข้ามคานออกไปคือกะจะเอาให้ข้ามกำแพงนะครับแต่น้ำหนักแรงเกินไปหน่อยและบอลมาถึงที่นิพิษพลยังไงครับต้องคิดเร็วทำเร็วกว่านี้และยิงไกลเข้ามาก็ยังไปติดพวก3ประตูโอ้โหเดี๋ยวจริงๆครับชิยามิผ่านเขายากจริงๆครับวันนี้ของชิยามิยิงมาแล้วปัดมาไม่มีตัวซ้ำเลยครับว่ายิงลอดช่องได้ดีเลยครับนิพิษพล